สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับรายการไอซี่กินเยื่อค่ะสำหรับคลิปนี้ไอก็พาทุกคนมาอยู่มุมหน้าบ้านนะคะอยู่กับปู่พญานาคค่ะทุกคนค่ะเป็นน้ำตกหน้าบ้านไอเองค่ะสำหรับเมนูในวันนี้ไอพาทุกคนมากินส้มตำกับไก่ต้มน้ำปลาค่ะสำหรับไก่ต้มน้ำปลาที่ไอเอามากินในวันนี้ไอสั่งมาจากทางเพจพิมรีพายนะคะนี่เลยค่ะบอกได้เลยว่าพิมรีพายขายทุกอย่างจริงๆค่ะแม้กระทั่งไก่ต้มน้ำปลาก็มีค่ะทุกคนค่ะเห็นเขารีวิวก็เลยแบบน่ากินอยากลองก็เลยเอามารีวิวให้ทุกคนดูค่ะโอเคค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันได้เลยจ้าไก่ต้มน้ำปลาพิมรีพายเยอะๆจ้าหืมเปื่อยมากทุกคนค่ะอร่อยกินกับส้มตำให้ทุกคนดูความเปื่อยคือล่อนออกจากกระดูกเลยนะคะในส่วนของรสชาติบอกได้เลยว่าโอเคมากมีกลิ่นหอมของน้ำปลาค่ะทำส้มตำของไอซ์ในวันนี้ก็คือตำเองนะคะออกมาถ่ายคลิปหน้าบ้านอาจจะมีเสียงรถแบบเยอะมากเสียงรบกวนเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเสียงนกเสียงอะไรก็ทนฟังกันนะคะทุกคนค่ะจะต่อกินข้าวยามเย็นแต่ไม่มีข้าวต้มตำยามเย็นในถุงหนึ่งก็จะมีส่วนของน่องส่วนของปีกด้วยนะคะเปื่อยจริงๆทุกคนครับเสียงน้ำจ๊อกจ๊อกจ๊อกก็คือเสียงน้ำเป็นน้ำไหลจากน้ำตกข้างๆไอ้นะครับทุกคนมันอร่อยเนาะลองซื้อไปกินดูค่ะอันนี้คือไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะเห็นเขารีวิวแล้วมันน่ากินก็เลยเอามารีวิวให้ทุกคนดูค่ะบอกได้เลยว่าอร่อยจริงไอ้ประทับใจสินค้าของเขาเนาะคือน้ำพริกแมงดาบ้านไอ้มีติดบ้านไว้ตลอดชอบกินของเขาราคาอาจจะแบบว่าสูงนิดนึงแต่เทียบกับคุณภาพแล้วบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากทุกคนค่ะหนังไก่ละมุนมากเนี่ยค่ะทุกคนค่ะไก่ต้มน้ำปลาพิมรีพายอร่อยก็จะร้อนๆนิดนึงเนาะถ้ากินอยู่ในบ้านก็เปิดแอร์เปิดพัดลมแบบเนี้ยเย็นสบายแต่ออกมาข้างนอกก็จะแบบว่าอบๆนิดนึงเสียงรถสิบล้อไม่ใช่เสียงช้างนะคะทุกคนค่ะเสียงเหมือนเนาะถุงหนึ่งน่าจะได้ตัวหนึ่งแหละทุกคนเพราะว่ามีสองปีกมีสองน่องทำไมมีแมงวันไอ้ว่ากินกับข้าวสวยร้อนๆ
ข้ากันมากเลยนะนี่สลัดคอร์ดชอบกินมีติดบ้านไม่ตลอดกินกับส้มตำมันอร่อยส้มตำตำแบบเบลๆตำแบบพอหายอยากนะทุกคนไก่เปื่อยช่ำมะเขือเทศมะเขือเทศราชินีไอซี่จะกินไก่หมดเป็นตัวเลยเหรอทุกคนร้อนอบอ้าวแมงวันกระจอมแมงวงแมงมันก็มาอร่อยค่ะทุกคนค่ะอย่าลืมไปซื้อมากินกันนะคะสำหรับไก่ต้มน้ำปลาของพิมพ์ริพายค่ะอร่อยบอกต่อเลยค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอซ์ด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนค่ะที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากไอซ์สำหรับคลิปนี้ไอซ์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย